เห็นความแตกต่างยังสำหรับใครที่เคยกินก็มาลองแชร์ประสบการณ์ที่คุณเคยกินแล้วดีครั้งแรกว่าคุณไปกินที่ไหนแล้วก็รสชาติเป็นยังไงครับผมปอนฟาร์มิ่งไทยแลนด์นะครับวันนี้จะมาพามาดูต้นแลดีดพร้อมวิธีการปลูกนะครับแล้วก็ดินผมใช้ดินยังไงเพื่อปลูกนะครับแล้วก็ให้น้ำหมักตัวไหนบ้างนะครับติดตามรับชมได้เลยครับสวัสดีครับผมปอนฟาร์มิ่งไทยแลนด์สวัสดีค่ะพูดดังๆชื่อน้องอะไรบอกท่านผู้ชมหน่อยยินดีค่ะงั้นวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับมาถอนต้นแรดิสหรือว่าหัวไชเท้าแดงนะครับเดี๋ยวจะบอกถึงวิธีการเตรียมดินนะครับแล้วก็วิธีการให้น้ำหมักว่าผมให้น้ำหมักตัวไหนนะครับว้าวยังไงด้วยในคลิปนี้ส่วนที่ใครถามหาพิธีกรตัวน้อยนะครับโอ้ลูกนี้ใหญ่เลยพี่ยูใหญ่มากเอ๋อันนี้ไม่ใหญ่มากใครเด็กนะคะต้องระวังด้วยไม่คันเหรอลูกอันนี้หนูเคยเห็นยังรู้ไหมว่าชื่อต้นอะไรแรดิสมีอะไรอยากบอกกับเกษตรกรสิว่าที่เขาปลูกต้นไม้ต้องรักความธรรมชาติเหรอธรรมชาติแล้วก็รักความดีไม่โยนต้นไม้ทิ้งมันเป็นของการเกษตรอ๋อแล้วต้นไม้ชอบอะไรในความคิดของหนูชอบน้ำกับชอบดินชอบน้ำชอบดินชอบอะไรอีกชอบปุ๋ยชอบปุ๋ยอะไรอีกหรือว่าชอบความอบอุ่นในร่างกายความอบอุ่นในร่างกาย แสงหรือเปล่าก็นั่นแหละก็คือของอุ่นในร่างกายแสงแดดใช่ไหมใช่สำหรับวันนี้ขอลาก่อนนะคะร้อนบ๊ายบายค่ะชื่อน้องอะไรบอกให้ชัดเจนสิน้องอินดี้ค่ะอ่ะสวัสดีก่อนสวัสดีค่ะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยค่ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาพี่ดีและป้าป๊าออกชิ้นเมียไปกับแม่เป้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนี่คือต้นอ่อนนะครับแรดิสนะฮะแรดิสนะครับพืชที่ปลูกง่ายแล้วก็โตเร็วนะครับตอนนี้ก็ถ้ามองดีๆนะครับเริ่มมีใบจริงขึ้นมาเล็กๆนะฮะแต่ยังมองไม่ชัดหรอกพี่น้องเดี๋ยวค่อยมาดูตอนที่ใบจริงเขาใหญ่นะฮะว่าเขาจะมีใบจริงลักษณะแบบไหนนะฮะหัวเขาจะออกนะครับในลักษณะแบบใดนะครับเดี๋ยวจะย้ายลงในกระถางปลูกให้ชัดเจนกว่านี้นะฮะสำหรับแรดิสหัวสีแดงครับส่วนนี้นะครับต้นแรดิสนะครับก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะฮะก็จะย้ายปลูกลงกระถางนะครับก็ถือว่าย้ายช้ากว่าปกตินะฮะส่วนอัตราการงอกของแรดิสก็ถือว่าดีมากนะครับเราจะหย่อนเมล็ดลงไปเลยก็ได้นะครับผมทดลองดูก่อนนะฮะแต่ถ้าผมแนะนำนะฮะหยอดหลุมละเม็ดถึง2เม็ดเนี่ย2เม็ดก็ดีนะฮะเพราะว่างอกเกือบทุกเม็ดอะสำหรับแรดิสที่สังเกตดูนะครับเดี๋ยวจะย้ายลงกระถางส่วนวิธีการปรุงดินก็ง่ายๆครับโอเคสำหรับการปรุงดินนะครับรอบนี้จะไม่ปรุงให้ดูแต่จะมาเทให้ดูแล้วก็จะบอกว่ามีอะไรบ้างในส่วนผสมตรงนี้ระบบรากนะครับแรดิสถึงจะเป็นต้นไม้อายุสั้นแล้วก็ไปถือว่าเป็นตระกูลหัวไชเท้านะครับเป็นพืชผักแต่รากเขาก็มาถึงก้นกระถางแต่ถ้าเป็นต้นไหนพวกที่มันรากเยอะรากเขาจะขดเต็มนะฮะก็แสดงว่ารากเขาก็ลงไปลึกได้ราวๆ 15-20 เซนเหมือนกันนะฮะระยะที่เหมาะสมการเตรียมดินนะครับถ้าจะให้ดีเลิศเนี่ยก็อยู่ในระยะ30เซนนะครับที่เขาจะหาอาหารได้แน่นอนนี่ครับส่วนผสมผมสังเกตไหมว่ามีใบไม้นะฮะมีใบไม้ใบมะขามนะครับจะมีใบมะขามที่ผมปรุงดินในรอบนี้ทำไมผมถึงใช้แบบและดูดินผมจะร่วนซุยมากพี่น้องเพราะว่าผมจะพยายามปรุงดินให้เหมาะกับพืชที่ผมปลูกนะครับพืชของผมที่ผมปลูกก็ถือว่าเป็นพืชผักตระกูลหัวนะฮะหัวแรดิสนะครับเขาก็จะใหญ่ได้เดี๋ยวผมจะไปล้างมาแล้วเอามาให้ดู
ก็ถือว่าผมปลูกในระดับที่ดีปานกลางนะครับหรือว่าดีนะครับก็คือผมด้วยการวางแผนการปลูกตั้งแต่แรกนะครับก็คือการผสมดินอันดับแรกก็จะมีดินนะฮะเป็นดินที่ผมปลูกเมลอนนี่แหละแต่ผมจะพูดโดยรวมว่ามีอะไรบ้างก็จะมีดิน1ดิน2ใบไม้นะครับใบมะขามเหมือนคลิปที่ผมทำคลิปการสอนปลูกสลัดนะฮะเป็นใบไม้นะครับถ้าไม่มีใช้แกบดิบเก่าๆนะครับอันนี้คืออะไรเปลือกไข่พี่น้องเปลือกไข่นี่คือเปลือกไข่โอเคมีใบไม้มีเปลือกไข่มีดินและที่สำคัญมีขี้หมูแม่พันธุ์นะครับขี้หมูแม่พันธุ์เพราะว่าขี้หมูพันธุ์เป็นยังไงมันก็จะแบบเวลามันถ่ายออกมาเนี่ยเวลาตากแห้งเนี่ยมันจะคล้ายๆอารมณ์ลำนะครับก็จะได้ในธาตุของไนโตรเจนด้วยนะฮะแล้วน้ำหมักที่ผมลดนะครับเรื่องน้ำหมักนะครับผมจะใช้น้ำหมักอยู่2ตัวนะครับตัวที่1ก็คือเป็นน้ำหมักลูกหมูนะครับของสูตรของเฮียตั้มฟาร์มสุกอินทรีย์นะครับที่เอามาฝากนะครับซึ่งนะครับอีก 2-3 สัปดาห์ผมก็จะไปอยู่กับเฮียตั้มไปทำเกษตรอินทรีย์ 100% นะฮะผมก็จะพาไปดูว่าสูตรเฮียตั้มมียังไงนะครับให้เฮียตั้มพูดเองนะครับก็จะเหมาะสมกว่าส่วนสูตรที่2นะครับจะเป็นน้ำหมักผลไม้น้ำหมักเมลอนนะฮะวิธีทำของผมนะครับหลายคนก็อยากรู้เดี๋ยวผมพูดคร่าวๆก่อนยังไม่สาธิตให้ดูนะฮะก็คือขั้นที่1ผมเตรียมเมลอนนะครับเตรียมกล้วยเป้าหมายผมคือผมจะทำน้ำหมักตัวนี้เพื่อบำรุงผลนะครับถ้าเป็นหัวไม่ว่าจะเป็นหัวชัยเท้าหรือพืชกินหัวอย่างเช่นแรดิสนี่แหละแรดิสของเราวันนี้นี่แหละผมก็ใช้น้ำหมักตัวนี้นะครับสังเกตว่านี่ครับขนาดผลเขาจะบิ๊กมากกว่าที่เราเห็นในที่เขารูปต่างประเทศที่เป็นพันถ้าเป็นพันเดียวกันนะผมว่าหัวนี้น่าจะใหญ่ของเขาอีกนะฮะก็ถือว่าไม่ขี้เหร่ถือว่าปลูกได้ดีในระดับโอเคเลยนะฮะโอเคดูใบนะฮะไม่ใช่พันดูใบนะฮะแต่เป็นใบของเขาใบของแรดิสก็เป็นสุขภาพที่ดีนะครับแต่บางหัวเล็กๆก็มีนะฮะก็คือแบบนี้เนี่ยหัวเขาส่วนใหญ่ก็จะมาตรฐานประมาณเนี้ยแต่ว่านี่ก็คือบักเอฟนะครับบักเอฟเหมือนกันนะฮะแบบนี้และระยะห่างผมปลูกนี่คือตามที่เห็นในภาพเลยนะครับในกระถางยาวเนี่ยปลูกถือว่าชิดกันอยู่นะชิดกันอยู่ถ้าปลูกห่างๆแล้วก็ทำก้นกระถางให้ลึกๆนะฮะสามารถทำน้ำหนักนะฮะแล้วก็ขนาดนี่น่าจะได้ประมาณนี้ถ้าปลูกแบบตั้งใจนะฮะแบบดีๆเลยนะฮะอันนี้ก็ปลูกตั้งใจอยู่พี่น้องตั้งใจอยู่ว่าไม่ตั้งใจการปลูกพืชปลูกอะไรก็มีการวางแผนนะครับเหมือนที่แนะนำให้ดูดินเมื่อสักครู่ก็มีความร่นซุยเป็นอย่างมากนะฮะส่วนน้ำหมักของผมนะครับจะมาพูดในเรื่องของน้ำหมักของผมก็คือ1วัตถุดิบของผมจะเป็นกล้วยเนาะกับเมลอนที่พูดไปเมื่อสักครู่นะครับเพราะว่าผมมองว่าจะให้บำรุงนะฮะเพราะกล้วยก็มีโพแทสเซียมสูงนะครับกับเมลอนนะครับก็มีโพแทสเซียมมีแล้วก็มีธาตุอื่นด้วยนะไม่ใช่ว่าแต่มีแต่ธาตุตัวนี้นะฮะก็คือวิธีทำผมจะเอาผลไม้ของผมเนี่ยแล้วผมหั่นสับๆพี่น้องก็ไว้ในถังที่ผมต้องการที่จะไว้ในถังนั้นแล้วก็เอาน้ำซาวข้าวเนี่ยครับน้ำซาวข้าวเหนียวนี่นะเทใส่นะครับก็ประมาณท่วมพอดีนะครับท่วมพอดีแล้วผมจะปล่อยยังไม่ปิดฝาเนี่ย2วันแรกผมปล่อยเลยเปิดฝาแต่ว่าตรงจุดวางเนี่ยไม่ค่อยมีแมงวันนะพี่น้องนะแต่แมงวันยังไม่มาใกล้หรอกเพราะว่ามันก็มาอยู่นะแต่ว่าเอาอันนั้นก็ได้ตะข่ายครอบไว้สักหน่อยแต่ว่าให้เหมือนว่าให้อากาศเนี่ยเข้าไปได้เพื่อให้จุลินทรีย์อากาศเนี่ยครับไปย่อยสลายก่อนฉากแรกมันจะเป็นฝ้าขาวๆเลยนะฮะเหมือนน้ำหมักถั่วงอกเดี๋ยวเอาให้ดูนี่นะครับน้ำหมักถั่วงอกนะครับเมื่อเช้าก็ตักฮิวมัสข้างบนนะครับขาวมากกว่านี้อีกเพื่อนำไปผสมน้ำลดไปแล้วนะฮะก็ผมเคยนำเสนอคลิปไปแล้วนะครับก็คือน้ำหมักถั่วงอกเนี่ยถ้าผมปิดฝาไว้เนี่ยจุลินทรีย์ไอหรือว่าแบบอะไรก็ช่างที่ขาวๆที่ทำให้เป็นฝ้าเนี่ยครับตัวย่อยสลายผมเรียกว่าจุลินทรีย์ในอากาศนะครับมาย่อยเนี่ยถ้าเปิดฝาเนี่ยมันจะเร็วกว่าพี่น้องถ้าปิดฝาผมทดลองดู5-7 วันเด้อมันค่อยสิมาแต่ถ้าเป็นถั่วงอกเนี่ยยกตัวอย่างเป็นถั่วงอกเนี่ย1คืนนะครับ1คืนขาวเลยเนี่ยฝ้าขาวเลยเนี่ยใช่มั้ยก็เหมือนว่ามันมีจุลินทรีย์อากาศเนี่ยเป็นระบบทําธรรมชาตินะครับมันจะมาคอยมาย่อยสลายนะครับงั้นโลกเราอยู่ไม่ได้นะฮะยกตัวอย่างเช่นข้าวก็จะมีทั้งจุลินทรีย์แบคทีเรียข้าวเหนียวนี่เนาะถ้าเฮาถิ่มไว้เนี่ยปะไว้นะครับถ้าไม่ใช่ตู้เย็นนะก็คือจุลินทรีย์อากาศเขาก็จะมาย่อยก็จะเห็นเป็นข้าวสีส้มบ้างสีเขียวบ้างสีขาวบ้างนั่นแหละครับคือตัวย่อยสลายนะครับโอเคก็คือผมต้องการให้ย่อยสลายเมลอนหรือกล้วยของผมนะครับให้มันย่อยเพื่อให้มัน
เกิดกระบวนการให้เป็นปุ๋ยให้เป็นน้ำหมักที่ดีเพื่อมาลดนะครับส่วนแรดีที่ผมปลูกทดลองนะครับเพื่อดูเลยใส่ขุยมะพร้าวอย่างเดียวนะครับกับน้ำเปล่าพี่น้องอาจจะให้ทานอาหารบ้างนะครับเพราะว่ามีบางช่วงอ่ะที่เขาใบเหลืองเลยนะผมก็รู้ว่าเออพืชขาดทานอาหารผมก็ต้องเติมให้เขาเนี่ยครับใบเขียวแต่ว่าคุณรู้ไหมว่าลูกไม่ใหญ่นะนี่ไงพอเขาไม่มีอาหารนะครับไม่ได้ให้น้ำหมักเท่าไหร่นะไม่เหมือนตัวพวกนี้นะครับลดทุก 2-3 วันลดครั้งนึงอ่ะเห็นความแตกต่างยังเห็นไหมครับเห็นไหมนั่นแหละครับก็คือน้ำหมักของเฮียตั้มเนี่ยเป็นน้ำหมักลกหมูก็แสดงว่ามันมีเลือดมีเนื้อมีโปรตีนนะครับพอผ่านกระบวนการการย่อยสลายแล้วของเฮียตั้มใส่หลายอย่างนะค่อยให้เฮียตั้มพูดแต่ว่าพูดถึงลกหมูก่อนก็คือตัวนี้มันก็จะมีของไนโตรเจนด้วยนะครับก็คือบำรุงใบอะไรต่างๆนะครับผมก็เอามาผนวกกับน้ำหมักที่ผมมีอยู่ก็คือเป็นน้ำหมักเมลอนกล้วยนี่แหละเร่งหัวเร่งผลนี่แหละครับนี่แหละครับมันก็เลยต้องใหญ่ได้แบบนี้พี่น้องโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็คงต้องลาไปแค่นี้แหละยังไงก็ฝากกด Subscribe แล้วกดติดตามด้วยนะครับถ้าไม่เข้าใจตรงไหนพูดตกหล่นในประเด็นไหนเนี่ยก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมก็ตอบเท่าที่ผมทำได้นะครับแล้วก็มีอะไรที่ผมแนะนำได้ก็ทักเข้ามานะครับถามได้ทุกอย่างครับยืมเงินเนี่ยอย่ายืมเลยครับไม่มีเงินถ้าผู้ใดมีเงินก็เอามายืมกันนะเด้อโอเคคลิปนี้จะจบลงไม่ได้ถ้าผมไม่ได้ชิมให้คุณผู้ชมดูนะครับเหมือนเดิมแต่ว่าผมปลูกแค่1กระถางนะครับในเมื่อเพื่อนของ Facebook นะครับที่คนรู้จักของผมนี่แหละเขาก็อยากกินเบิ้งกระบอกกันใครก็รู้ว่าบ่แซ่บบ่แซ่บแต่ว่าทุกคนก็ยังอยากกินเนาะก็จะเอาไปแบ่งเขาคนละหัว2หัวเพื่อได้ชิมน้ำกันนะครับสำหรับหัวไชเท้าแดงทั้งหมดมีแค่นี้แหละใช่ไหมใช่มีแค่นี้ก็คือปลูกแค่กระถางเดียวเมล็ดเนี่ยที่ซื้อมาก็ยังเหลืออยู่แต่ว่าที่ปลูกแต่มีแค่นี้ใช่ที่ปลูกมีแค่นี้ก็คือกระถางเดียวแต่ว่าก็แบ่งปันกันนะเนาะกับพี่ๆที่เขาอยู่รู้จักกันนี่แหละครับแบ่งคนละหัว2หัวเนาะพอได้ชิมน้ำกันปันกันกินภาษาไทยผมก็จะมาชิมให้ดูก็จะชิมให้ดูทั้งใบแล้วก็หัวเอาน้อยๆเดี๋ยวพี่น้องที่มาปลูกที่คุยมะพร้าวนะหัวมันจะเล็กกว่าเขาเพราะเขาไม่ได้ทานอาหารนะครับถ้าใครปลูกแล้วได้หัวแค่นี้ก็แสดงว่าทานอาหารยังน้อยไปนะครับไม่เพียงพอสำหรับเขาหรือว่าอาจจะน้ำหมักไม่ถูกสูตรเนอะในคลิปนี้ก็จะกินให้ดูทั้งใบและผลแต่จริงๆผมแอบไปชิมแล้วล่ะก่อนอันนี้ที่ถอนมื้อเช้าไป2หัวก็ชิมแล้วตอนนี้มาชิมบ้างไหมชิมที่หัวก่อนถ้าผมมองว่าถ้าเอาไปตัดแต่งอาหารพวกสเต็กอะเนาะน่าจะเข้าท่าพี่น้องน่าจะเข้าท่ากินหัวก่อนรสชาติของเขานะครับไม่ใช่แต่เพราะว่าถ้ากินผสมเนี่ยจะไม่รู้ใช่ไหมแต่ผมรู้ก่อนหน้านี้แล้วจะคล้ายๆหัวไส้เท่าดิบหัวไส้เท่าดิบเลยพี่น้องแล้วก็จะมีกลิ่นที่ออกกลิ่นเฉพาะนี้เนาะออกเฟื่อนเฟื่อนน้อยๆนะครับถามว่าแซ่บบ่บ่แซ่บปานใดครับบ่แซ่บเลยล่ะคือหัวไส้เท่าเนาะถ้าใครมากินหัวไส้เท่าดิบแสดงว่าคุณแซ่บส่วนตัวผมอ่ะถ้ากินเพี้ยวๆเนี่ยมันแบบเป็นยีๆนะก็ให้กินกับปลาแดกบัวมันแซ่บแซ่บระบายของเขานะครับเนี่ยมันจะมีรสข้างในยุบเผ็ดๆนิดๆเฟื่อนๆจังน้อยเนาะสำหรับคนที่ไม่เคยกินนะสำหรับใครที่เคยกินก็มาลองแชร์ประสบการณ์ที่คุณเคยกินแลดีครั้งแรกว่าคุณไปกินที่ไหนแล้วก็รสชาติเป็นยังไงมันมีรสชาติเฉพาะของเขาอยู่อารมณ์เดียวกับหัวไชเท้าแต่มีรสชาติเฉพาะเผ็ดนิดๆมาอยู่ใบจะมีรสชาติคล้ายผักนี่แหละใบเป็นผักนี่แหละประกันหินนะนะแต่ว่าประกันหินเนี่ยมีอารมณ์ของรสชาติของประกันหินเนี่ยแรงกว่าชัดเจนกว่าอันนี้มันจะมีรสชาติคล้ายๆกับหัวมันหินหน่อยๆนะพี่น้องแต่ใบถามว่ากินได้ไหมก็กินได้สำหรับลุงยุทธบอกว่าเป็นแนะนำให้ผัดน้ำมันหอยด้วยครับเด้อคือเขาไม่ได้ผ่านดอกกินกับปลาแดกมันแซ่บเนี้ยก็โอเคสรุปได้ว่าบางแรดี้เนี่ยปลูกง่ายนะครับแล้วก็มันน่ารักถ้าจะปลูกไว้กินโดยเฉพาะเนี่ยมันอาจจะไม่อร่อยปลูกผักตัวอื่นอาจจะอร่อยกว่าเอาไปปรุงสุกดีกว่าใช่หรือว่าถ้าปลูกเพื่อ
ดูการเจริญเติบโตเพื่อความสุขเนี่ยผมแนะนำให้ปลูกเลยเพราะมันน่ารักเขาก็มีส่วนดีของเขาแล้วเป็นไม้ในกระถางหรือว่าปลูกโชว์ไว้หน้าบ้านนะครับมันเป็นอะไรที่แปลกแล้วก็น่ารักแล้วก็ปลูกง่ายเลยแนะนำให้ปลูกสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอลาไปแค่นี้สำหรับว่าใครไม่เข้าใจระบบการปลูกตรงไหนก็ทักมาได้เลยเพราะว่ามันง่ายมากสำหรับการปลูกแรดดิสการเพาะก็ง่ายนะครับอ่ะเมลอนรอบนี้นะครับเป็นไวรัสนะครับแต่ผมก็เนี่ยครับดูแลเขาไปตามอัตภาพหลายท่านบางคนเอ้ยก็งามอยู่ขนาดเป็นไวรัสได้นี่แต่มันก็งามได้แค่เท่าที่เขาเป็นโรคแหละก็คือเป็นทั้งโรงเรือนนะครับจุดประกายมาจากผมเห็นแล้วล่ะ1ต้น2ต้นเนี่ยทุกครั้งเนี่ยผมรักษาหายเดี๋ยวผมเที่ยวมาพ่นน้ำหมักตอนเย็นนะครับตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พวกชีวภาพต่างๆนะครับผมก็มาพ่นตอนเย็นแต่ว่าด้วยเวลาไม่มีนะฮะก็ถือว่าพ่นไม่ลงหลังจากนี้ผมก็จะไปทำงานหน้าเดียวก็คือลาออกจากร้านโรตีเพื่อไปปลูกผักที่กาฬสินธุ์นะครับเป็นฟาร์มผักอินทรีย์นะครับตรงนั้นผมก็จะตื่นมาก็เจอกับหน้างานนะครับแล้วก็ตอนเย็นก็อยู่กับหน้างานก็คือมีเวลาให้เขาเต็มที่นะครับถึงแม้จะปลูกแบบอินทรีย์ไม่ใช่ปุ๋ยเกล็ดไม่ใช่อะไรผมคิดว่าทำได้มีโอกาสทำได้แน่นอนเกือบ 100% นะครับสำหรับใครที่อยากดูวิธีการปลูกผักนะครับแล้วก็อินทรีย์แล้วครับเราพร้อมที่จะสอนให้คุณได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็ทำให้คุณปลูกได้นะครับผมก็หวังว่าคุณจะกด Subscribe ให้ผมแล้วก็กดกระดิ่งกดติดตามนะครับแล้วเราจะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับโอเคสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับผมปอนฟาร์มมิ่งไทยแลนด์สวัสดีครับ